พาไปเที่ยวค่ะนะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นดอยสวรรคร์ดอยสวรรค์ขนาดไหนพาไปนะคะที่วัดถ้ำดอยสูงอำเภออจังหวัดคนครพนมนะคะอยู่ที่อำเภอนาแก่ค่ะขึ้นสูงไปนิดนึงนะคะต้องนั่งรถขึ้นไปทางคดเคี้ยวผ่านป่าภูพานน้อยอุทยานแห่งชาติภูผาย์แล้วก็ประมาณสักหากิโลเมตรค่ะก็จะไปถึงนะคะชาวบ้านเชื่อว่าตรงนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะเคยเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก่อนที่ต่อมาเนี่ยหลวงปู่สนคัพียาโนนะคะเจ้าของฉาย,ยาพระโพธิสัตว์แห่งเทือกเขาภูผานซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจะมาพัฒนาเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานก็เลยใช้ชื่อว่าวัดถ้ำดอยอวัดถ้ำสูงดอยสวรรคนะคะใครที่เป็นนักสแสวงบุญก็จะทราบ เห็นว่าช่วงเข้าพรรษานี่แหละค่ะจะมีคนมาคึกคักมากนะคะทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนที่มากราบไหว้ขอพรนะคะอาจจะมาวิปัสนาแต่ว่าตอนนี้นะคะที่วัดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะเป็นอันซีนของนครพนมด้วยค่ะคุณกัมพูค้คะดูสิทางขึ้นเขาแม้จะยาว5กิโลแต่ว่าเดินได้สะดวกสบายครัหลวงปู่สนเนี่ยท่านสร้างระเบียงไม้โบราณไว้บนถ้ำสูงแถวแถวหน้าผาเนี่ยนะคะเห็นไหมฮะ ก็ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็เป็นศาลาการประเรียนไม้อยู่บนภูเขาสูงด้วยอ้ยดูสิคะโอ้ยใครกลัวความสูงบ้างคะแต่ว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเห็น360องศาสวยงามมากมเนี่ยบนเทือกเขาภูพานน้อยครับนี่ไม่อยากให้พลาด,ลดนะคะหลาย,ลายชั้นมากเลยนะไป <ne? S 2> นครพนมไปอีกที่หนึ่งอุ้ยมันเป็นมันเป็นผาสูงเหมือนกันนะคะนเห็นไ,ไหมเห็นไหม มันมันเป็นเหมือนคล้ายๆคล้ายๆเป็นซอกเข้าไปเนาะเป็นซอกหินเข้าไปแล้วท่านก็ไปสร้างเป็นรัวเอาไว้ครับนี่อ่าเอาละครับท่านผู้ชมครับ